สวัสดีค่ะในระยะ2วันนี้นะคะมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงนะคะในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและทะเลจะมีคลื่นลมแรงไปจนถึงวันเสาร์นี้นะคะโดยวันนี้ค่ะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนนะคะซึ่งพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะคะแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนกำลังแรงนะคะมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณทะเลอันดามันด้วยค่ะประกอบกับช่วงนี้นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ค่ะสำหรับฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นลมแรงมากขึ้นไปอีกนะคะก็ขอให้ชาวเดินเรือได้ความระมัดระวังโดยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันเสาร์นี้ค่ะสำหรับมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนระยะนี้นะคะก็ยังคงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้อุณหภูมินั้นจะลดลงมาได้อีกเล็กน้อยนะคะและคาดว่าเมื่อพายุเนศาสนะคะได้เคลื่อนผ่านบริเวณตอนใต้ของเกาะไหหลำเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาถึงบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงมะรืนนี้ค่ะพายุก็จะมาเจอกับมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้พายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงไปอย่างรวดเร็วทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนเกิดขึ้นได้เพียงบางแห่งเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะคะมวลอากาศเย็นก็จะอ่อนกำลังลงนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้อุณหภูมินั้นจะขยับเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่งผลให้มีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าแล้วก็จะมีฝนบางแห่งก็ขอให้ผู้ที่มีแผนจะเดินทางขึ้นเหนือและอีสานในช่วงสุดสัปดาห์นี้ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังกันไปด้วยค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูภาพรวมสภาพอากาศระหว่างคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังมีอากาศเย็นนะคะแล้วก็จะมีกระแสลมแรงนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสนั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสำหรับบริเวณที่มีฝนมากที่สุดระยะนี้จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70-80% ของพื้นที่ค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิก็จะลดลงมาได้อีกเล็กน้อยอยู่ที่ระหว่าง 17-33 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะอุณหภูมินั้นจะลดลงมาได้อีกเล็กน้อยอยู่ที่ระหว่าง 16-32 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีลมแรงนะคะอุณหภูมินั้นจะอยู่ที่ระหว่าง 21-33 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลก็มีอากาศเย็นกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมินั้นก็จะอยู่ที่ระหว่าง 22-34 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคตะวันออกช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงนะคะอุณหภูมินั้นจะลดลงมาได้อีกเล็กน้อยอยู่ที่ระหว่าง 21-34 องศาเซลเซียสช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้นะคะระยะนี้ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็ที่สงขลานะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 23-32 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันจะมีคลื่นลมแรงกว่านะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกับดิฉันธนวรรณวินทสูตรได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา5 นาทีก่อนเที่ยงและก่อน2 ทุ่มสวัสดีค่ะ